โจทย์เรื่องแรงภายในค่ะโจทย์ต้องการให้เราหาแรงเฉือนและโมเมนต์ภายในคานโดยให้ตอบอยู่ในรูปของฟังก์ชัน x หรือว่าติดตัวแปร x ไว้นั่นแหละข้อมูลต่างๆให้มาในรูปแล้วนะคะซัพพอร์ตที่จุดนี้เป็นชนิดฮินจ์ค่ะก็จะรับแรงได้ในแนวแกน y และแนวแกน x แต่ว่าแรงทั้งหมดที่กระทำกับคานนะคะกระทำอยู่ในแนวแกน y อย่างเดียวเนาะดังนั้นรีแอคชั่นในแนวแกน x ก็เลยเป็น0ค่ะที่ขออนุญาตไม่เขียนกำหนดให้จุดนี้ชื่อว่าจุด A ค่ะจุดนี้ชื่อว่าจุด B เรามาเขียน free body diagram ค่ะที่ support ก็ต้องมี reaction คานตัวนี้ค่ะมีแรงกระทำเนื่องจาก distribute load เนาะที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งคิดยากพี่ขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ก้อนก็คือก้อนแรกเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านล่างค่ะอีกก้อนหนึ่งคือสามเหลี่ยมข้างบนโจทย์ได้ให้ค่า W มา2ค่านะคะก้อนสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็จะมี W เป็น10กิโลนิวตันต่อเมตรหาแรงที่กระทำเนื่องจาก distribute load ค่ะจะหาได้จาก W คูณความยาวช่วงคือ90กิโลนิวตันกระทำที่กึ่งกลางของคานนะคะต่อไปค่ะเราจะหาแรงที่กระทำกับคานโดยสามเหลี่ยมซึ่งเราใช้ W เป็น30กิโลนิวตันต่อเมตรไม่ได้นะเพราะว่า30กิโลนิวตันต่อเมตรคือ W ของทั้งก้อนแต่ว่า W ของสี่เหลี่ยมก้อนนี้ค่ะไปแล้ว10ดังนั้นสามเหลี่ยมที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็ต้องลบ10กิโลนิวตันต่อเมตรออกไปตรงนี้ก็จะได้เป็น20กิโลนิวตันต่อเมตรเป็น W ของก้อนนี้นะคะสูตรหาแรงจากน้ำหนักกระจายสม่ำเสมอรูปสามเหลี่ยมค่ะเราจะหาได้จาก W คูณกับ1ส่วน2คูณกับความยาวช่วงนะคะก็จะได้เป็น90กิโลนิวตันเท่ากันกระทำที่1ส่วน3ของความยาวฐานค่ะครึ่งหนึ่งก็คือ 4.5 เนาะตรงนี้1ส่วน3ก็จะเป็น3เมตรทีนี้ก่อนจะหาแรงภายในค่ะเราควรหา reaction ให้ได้ก่อนพี่ตั้งสมการซิกมาโมเมนต์ณจุด A เท่ากับ0ค่ะให้ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกระยะตั้งฉากกับแนวแรงคือตรงนี้เนาะเส้นนี้คือ9เมตรค่ะเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็คือ9ลบด้วย3ก็ได้เป็น6เมตรแก้สมการค่ะเราก็จะได้ reaction ณจุด B ตั้งสมการซิกมา Fy เท่ากับ0ค่ะลบ90กิโลนิวตันแรกก็คือแรงนี้ลบ90อีกตัวหนึ่งก็คือแรงนี้นะคะเรารู้แล้วเนาะว่า RB เป็น105กิโลนิวตันพี่ขอแทนค่าลงไปเลยแก้สมการค่ะก็จะได้ค่าของ RA ออกมาหลังจากได้รีแอคชั่น2อันแล้วค่ะอย่าลืมเช็คด้วยเราก็จะเปลี่ยนจุดหมุนเนาะไปเป็นจุด B นะคะให้ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกเหมือนเดิม RA ค่ะทำให้เกิดโมเมนต์ตามก็ติดลบเนาะซึ่งค่า RA เนี่ยพี่ขอแทนค่าลงไปเลยถ้าค่า reaction ที่เราหามาได้ถูกต้องค่ะสมการนี้จะต้องเป็นจริงค่ะก็คือทางซ้ายและทางขวาจะต้องเท่ากันค่ะคือเป็น0กดเครื่องคิดเลขได้0เท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้น reaction 2ค่าที่เราหามาเนี่ยถูกต้องแล้วต่อไปค่ะการหาแรงเฉือนและ bending moment เราจะต้องตัด section นะคะพี่ขอตัดพิจารณาจากซ้ายไปหาขวาเนาะคานช่วงที่เลือกมาก็คือช่วงนี้แรงกระจายสม่ำเสมอก้อนสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ตัดมาจากก้อนใหญ่ๆ W ยังคงมีค่าเท่าเดิมค่ะระยะที่ตัดมาเนี่ยพี่ให้เป็นระยะ x นะคะก็คือระยะใดๆตรงนี้คือ RA เนาะเราหามาแล้วว่าเป็น75กิโลนิวตันแล้วก็อย่าลืมเอาแรงกระจายรูปสามเหลี่ยมมาด้วยค่ะแต่ข้อควรระวังอยู่ตรงนี้ค่ะตัวสี่เหลี่ยมเนี่ย W ยังคงมีค่าเท่าเดิมเนาะเพราะว่าก้อนของเราอะค่ะจะสั้นจะยาวแค่ไหนมันยังคงมีความสูงเท่าเดิมแต่ลองสังเกตที่ตัวสามเหลี่ยมค่ะ
ที่ระยะต่างกันความสูงของตัวก้อน W ค่ะจะไม่เท่ากันดังนั้นค่า W ที่เอามาใช้ก็จะแตกต่างกันไปตามระยะ X ด้วยเราห้ามเอา20กิโลนิวตันต่อเมตรมาใช้เลยนะสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องวาดกราฟตรงนี้ก่อนค่ะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่า W กับระยะ X ถ้าเขียนในรูปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาเส้นมาเขียนในกราฟตรงนี้เป็นกราฟเส้นตรงค่ะความสัมพันธ์ระหว่าง W กับระยะ X ณจุดที่ X เป็น0 W ก็จะเป็น0ด้วยค่ะแล้วลองดูรูปใหญ่นะคะเมื่อ X มีระยะเป็น9เมตรณแนวนี้นะคะ W ก็จะมีค่าเป็น20กิโลนิวตันต่อเมตรถ้าพี่เขียนเป็นคู่อันดับ XY ก็จะได้เป็น9กับ20 W คือแกน Y ใช่ไหมขึ้นมา20 X คือแกน X ก็จะออกมา9ตรงนี้เป็นกราฟเส้นตรงค่ะมีรูปทั่วไปเป็น Y เท่ากับ MX บวก C ค่ะเราจะมาหาค่า M กับ C โดยการแทนค่าจุด2จุดลงไปค่ะคู่อันดับ0 0แก้สมการออกมาได้ c เท่ากับ0ค่ะc เท่ากับ0ใช่ไหมพี่ก็จะลบ c ทิ้งไปนะกับอีกจุดหนึ่งค่ะคู่อันดับ9 20แก้สมการค่ะได้ความชันออกมาเป็น20หารด้วย9พี่ก็จะเอาความชันตรงนี้ไปแทนในสมการทั่วไปของเราเนาะทีนี้ค่ะแกน y คือ w แกน x ก็คือระยะ x เหมือนเดิมเนาะแสดงว่า w ของเราค่ะจะมีค่าเท่ากับ20ส่วน 9x ก็คือ w จะมีค่าเปลี่ยนไปตามระยะ x ที่เราวัดออกมาจากซ้ายมือค่ะแต่ว่าระยะ x ตรงนี้เราไม่รู้เนาะเราก็เลยต้องติดอยู่ในรูปตัวแปรเอาไว้ก่อนที่ขอย้ายไปเก็บไว้มุมนี้ต่อไปค่ะเรารู้ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนจากแรงกระจายสม่ำเสมอเนี่ยเป็น point load พี่แทนด้วย f นะเราจะต้องเอา w คูณด้วยความยาวช่วงค่ะซึ่งก้อนสี่เหลี่ยมตรงนี้มีค่า w เป็น10ความยาวช่วงเป็น x ดังนั้นถ้าพี่แปลงเป็น point load ค่ะก็จะกลายเป็น 10x โดยที่จะกระทำอยู่ครึ่งหนึ่งของความยาวช่วงนะคะก็คือ x ส่วน2แปลงแรงกระจายสม่ำเสมอรูปสามเหลี่ยมค่ะเป็น point load สูตรก็คือ1ส่วน2คูณกับ w คูณกับความยาวช่วงก็แทนค่าลงไปนะคะ w คือ20ส่วน 9x ความยาวช่วงคือ x ทำให้ point load เราเนี่ยมีค่าเป็น1ส่วน2คูณกับ20ส่วน 9x แล้วก็คูณกับ x ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมเนาะก็จะห่างออกมา1ส่วน3จากฐานฝั่งที่เป็นมุมฉากค่ะฐานคือ x เนาะก็เลยได้เป็น x ส่วน3เนื่องจากรูปนี้ค่ะเป็น free body ของการตัดเซกชันดังนั้นจะต้องเห็นแรงภายในคานด้วยค่ะก็จะประกอบไปด้วยแรงเฉือนและ bending moment ค่ะที่ขอกำหนดทิศของแรงเฉือนและ bending moment ให้ไปในทิศทางบวกของ side dimension ก่อนนะคะหาเชียร์ฟอร์สค่ะตั้งสมการซิกมา FY เท่ากับ0ขึ้นเป็นบวกแรงลงก็จะมี 10x กับแรงนี้แรงเฉือนมีทิศลงนะคะพี่ก็จะใส่เป็นลบแรงเฉือนแก้สมการค่ะเราก็จะได้แรงเฉือนออกมาอยู่ในรูปของตัวแปร x หรือว่าฟังก์ชันของ x นั่นเองหา bending moment ค่ะตั้งสมการซิกมา moment ณจุด O เท่ากับ0ค่ะแรงเฉือนนี้พี่เขียนเลื่อนออกมาทางขวาเพื่อให้สังเกตง่ายแต่จริงๆตำแหน่งของแรงเฉือนจะอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออยู่ที่จุด O พอดีเนาะดังนั้นมันผ่านจุดหมุนค่ะแสดงว่าโมเมนต์ของแรงเฉือนณจุด O เนี่ยจะเป็น0พี่ขออนุญาตไม่เขียนแรงเฉือนละกันเนาะส่วน bending moment ที่เรากำหนดไว้ตอนแรกค่ะมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกาก็จะเป็นบวกแก้สมการค่ะ
พี่ขอย้ายฝั่งเพื่อความเคยชินเราก็จะได้ค่าของ bending moment นะคะที่อยู่ในรูปตัวแปร x 2 อันนี้คือคำตอบข้อสังเกตนะคะในสมการเนี่ยติดตัวแปร x ไว้ซึ่ง x คือระยะที่วัดจากซ้ายมือมาถึงระยะใดๆก็ตามในขานอาจจะเป็นตรงนี้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็คือ x ได้ทั้งหมดนะคะหมายความว่าถ้าเราอยากหาแรงเฉือนนะคะหรือ bending moment นะตำแหน่งใดๆของคานอะเราก็แค่เอาระยะของตำแหน่งนั้นๆ นะคะไปแทนในตัวแปร x เราก็จะได้แรงเฉือนกับ bending moment ออกมาแล้วแต่ x จะต้องวัดจากซ้ายไปขวานะ